ครูเปลี่ยนหลังจากที่พระเจ้าเล่นเต้สเวตสวรรค์นกตแล้วของจูเปลี่ยนก็เสด็จขึ้นครองราชโดยมีพระนางโยฮาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเมื่อครองราชได้เพียง4เดือนตังโต๊ะก็ยกทัพเข้าเมืองหลวงก็กุมราชสำนักเอาไว้ตังโต๊ะถอดของจูเปลี่ยนออกจากบัลลังก์และถูกปลงพระชนขณะมีพระชนมายุแค่14ชนะสาเท่านั้นช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นสมัยพระเจ้าเล่นเต้เป็นช่วงที่ราชวงศ์ฮั่นอ่อนแอเรื่อยมาและกำลังจะล่มสลายเพราะพระองค์เอาแต่หาความสุขสำราญใส่ตัวไม่สนใจทุกสุขของประชาชนใช้แต่คนที่ประจบสอบพอไม่เอาใจคนที่ใจซื่อถือศีลสัตย์ยกย่องให้สิบขันธีเป็นใหญ่โดยมีเท้าเกี้ยเป็นหัวหน้าแทรกแซงราชการโดนผู้ร้ายชุกชุมต้นสะดมมีอยู่ทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการลุกขึ้นสู้ของชาวนาที่เรียกว่ากบฏโผกผ้าเหลืองซึ่งเป็นกองทัพที่ใหญ่โตว่ากันว่ามีกำลังถึง 30-40 หมื่นคนกินพื้นที่8หัวเมืองทีเดียวยามที่ประเทศชาติปั่นป่วนจลาจลและสับสนวุ่นวายมักมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นซ้ำเติมเสมอเกิดภัยแล้งติดต่อกัน2ปีบ้าง3ปีบ้างในขณะบ้านเมืองระสำระสายงอนแงนคลอนแคลนปรากฏอาเภษให้เห็นเกิดพายุลมพัดฝนตกฟ้าร้องเปรี้ยงๆกันหนักเกิดขึ้นน้ำทะเลยักษ์ซัดท่วมบ้านชายทะเลบ้านเรือนถล่มทลายพังพินาศเสียหายมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดแผ่นดินไหวกลายตัวเมียกลายเป็นตัวผู้มีงูเขียวตัวใหญ่ตกลงมาในราชสำนักแล้วก็อันตรธานหายไปประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทุกหย่อมย่าในเมื่อประชาชนยังอยู่ไม่ได้แล้วราชวงศ์จะอยู่รอดได้อย่างไรสำหรับเมืองไทยความเกรงกลัวหวาดหวั่นต่อพลังลี้ลับยามที่ประเทศชาติเกิดความขัดแย้งรุนแรงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองจิตใจประชาชนระทึกขวัญตื่นเต้นอ่อนไหวร้ายที่พึ่งพอมีอีกามาเกาะหลังคาทำเนียบรัฐสภาตัวเงินตัวทองหลายตัวเดินไปเดินมาแถวทำเนียบพระอาทิตย์ทรงกฎมีร่องกินน้ำหรืออื่นอีกมากมายอดที่จะคิดจะพูดไปต่างๆนานาไม่ได้เมื่อมีความเกรงกลัวก็จะมีความเชื่อความศรัทธานำไปสู่การเรียกหาหมอดูอาจารย์หลวงจุ้ยมาทำนายทายทักไหว้พระไหว้เจ้าคิดเปลี่ยนแปลงที่ทำงานอย่างไรโยกย้ายแก่การโต๊ะเก้าอี้กระแทงต้นไม้ไว้ตรงไหนไหว้กี่โมงจึงจะดีเวลาดันเดินออกจากบ้านก้าวเท้าขวาหรือเท้าซ้ายก่อนทำกันไปไหว้ๆกันไปก็แล้วกันทั้งหมดนี้แม้จะดูเป็นเรื่องน่าขันเป็นเรื่องน่าหัวเราะเรื่องไร้สาระหรือจะเรียกว่าเป็นความงมงายก็ได้บรรดานักการเมืองนักธุรกิจที่จบปริญญาเอกเขายังทำกันเลยแถมเชื่อและทำมากกว่าคนอื่นๆเสียอีกทั้งนี้อาจเรื่องมาจากการรับราชการต้องอายุสั้นถูกปรับเปลี่ยนถูกปล้นถูกยึดอำนาจกันบ่อยมากหมดที่พึ่งหมดหวังนี่ก็เช่นเดียวกันเพื่อความสบายใจมั่นใจของตัวเองต้องใช้หลักที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่พวกเขามองไม่เห็นหรือดูถูกพลังประชาชนเอาประชาชนเป็นเหยื่อเป็นทาสสิ่งที่พวกเขาอาศัยได้ยึดฐานได้เพียงประการเดียวคือพลังประชาชนประชาชนมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่เป็นผลักแรงผลักดันของการสร้างสรรค์ประวัติศาสตร์โลกคนที่เอาประชาชนเป็นเหยื่อเป็นทาสทำการกดขี่กดรีดปราบปรามประชาชนต้องพินาศดับสูญอย่างแน่นอน